สวัสดีครับเบ้าตาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากห้องส่งเคลื่อนที่ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็หนองบัวลำพูต่อไปเมื่อสักครู่นี้มีปัญหาเรื่องสัญญาณครับสัญญาณบ่ค่อยดีเท่าใดขออนุญาตเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมสิสัมภาษณ์กรณีคลิปของที่ตำรวจชิตบบังหูที่เหตุเกิดที่สน.พระโขนงครับผมครับสวัสดีครับสุริเทศแม่นบ่แม่นสุริเทศฮะได้ยินค่อยๆนึงอ่ะเอาดังๆจิ๋นหน่อยนึงเอามาเรื่องเล่ามันเป็นยังไงก่อนเรื่องเล่าเป็นยังไงบ่นี่เรื่องเล่าก่อนเรื่องของเรื่องหั่นเขาเจ้าสั่งนั่งตัวเดียวป๋าผมก่อนนั่นน่ะผมดื่มเรียกตรวจ2 3เดือนแล้วแต่ผมก็ได้ถ่ายคลิปอยู่อันเรียกตรวจอยู่ไสเรียกตรวจอยู่ไสอยู่ที่ทางไสให้เขาครับป๋าสน้อหยังสน้อครับน้องครับแล้วบ่นี่เห็นอยู่ในคลิปมีการเถียงกันหรือวิวาทกันเป็นจังได๋เนี่ยเถียงกันพระเจ้าขอมาถามมันไปทำไมตามคลิปเนี่ยรถเข้าป้ายแดงบ่ครับตอนนั้นรถป้ายแดงครับถึงเลขเมื่อไหร่รถป้ายแดงอ่ะครับเลยมันยื้อแย่งโทรศัพท์กันนะผมยื้อแย่งโทรศัพท์กันผมก็ไปกวาดโทรศัพท์จับมือเพื่อนนะแค่โมเมนต์ดังๆเสียงดังๆเนี่ยเสียงดังๆเนี่ยผมไปแย่งกับโทรศัพท์รถที่ไม่แย่งกับโทรศัพท์แต่หน้าตาคิดว่ามันโทรศัพท์เจ้าของติปากตำรวจเดียวกันเลยผมพักผมก็หนักเนาะไม่ตกใจที่จะไม่จ้ากันเราไปยังไงป่ะนี่มันจ้างเดียวไปตั้งอย่างที่ผมแล้วแต่ที่ว่าผมมันต้องพ้นนี่แหละเลยแต่เขาอีกตัวเดียวเนอะป่ะอีกผมก็เห็นตัวมันก็เลยว่าเดี๋ยวกลัวไฟแดงเพราะว่าพี่เอาไฟแดงผมยิงครับบ้านนี้จบกันอยู่ตรงไหนสรุปแล้วจบกันคือตรงไหนคือผมเขาจะไปตั้งเงินผมต่อไปตั้งแล้วแต่เสียค่าปรับลงมาตามประจบเท่านั้นแหละปรับไหนเป็นไหนปรับ500ครับปรับ500ขอหาอย่างขอหาว่าขับรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้มันต้องคนขับรถป้ายแดงสิไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดแม่มันยังไงวะยังว่าผมกับผมจะตามไม่ได้จดมันจะเอาไปใช้ได้หรือขี่รถเขาคิดในวงที่ไหนว่ารถไม่ได้จดทะเบียนมาใช้คนมาทุกคนนะมาตายแดงนะป๋าเข้ามาทุกคนไม่ใช้มือนั้นเข้ามาทุกคนไม่ใช้มือนั้นไปที่งานป๋าเป็นงานเงี้ยเป้าที่ละป๋าเห็นงานยังครับเป็นงานที่ไปป้าที่ในคอนโดครับอ๋อบ้านนี้มือนี้เห็นตำรวจชนอพระโขนงโทรมาว่าจังไหนมือนี่ตัวนี้โทรมาเขาค่ะพวกป๋าโทรมาว่าไอ้กินเป็นยังไงผมก็ถามผมก็เหมือนกับป๋าบอกป๋านี่แหละครับเขาก็รู้ว่าผมขอโทษนะครับผมขอโทษอยากให้เรื่องจบด้วยดีนะป๋าอยากหมายถึงว่าผมติดใจยังตำรวจก็ผมก็ติดใจว่าผมอยากทำอาหารกินไปทุกมื้อเลยนะผมอยากกินมีสาขาแก่ไปนะป๋าอ้าวบาดีเวลาตำรวจมีพฤติกรรมที่แบบนี้เป็นยังค่อยสิมาแค่ขอโทษเฮาเวลาเฮาผิดมันก็คือจะปรับเฮาเป็นเงินซั่นนั่นแหละป๋าปัญหาคือนะผมก็พยายามขอแล้วคนน่ะผมก็ว่าร้อนขอแล้วก็ไม่ได้ผลแต่ว่าตอนอยู่ในคลิปมันดึงโทรศัพท์ตัวบ่แม่นบ่
ครับที่เขาไปแย่งโทรศัพท์ครับมันได้แย่งโทรศัพท์ตัวไปปะตัวครับแย่งไม่ได้ครับเป็นคนแย่งครับอ๋อแต่ว่ามันสิมาแย่งโทรศัพท์เป็นปะแย่งครับมันนี่อันตัวขึ้นไปดึงโทรศัพท์มันดึงตอนไหนจังไหนปะนี่อ๋อผมไม่ได้ถึงท้ายวันนี้เพื่อนของที่เขาไปให้ผมมาทักถ่ายทำไมถ่ายทำไมนะยืนยืนแย่งโทรศัพท์กันหน้าตาผมไปยืนฟังเงินผมหันมาผมเห็นโทรศัพท์ที่นี่แล้วแต่เขาปุ๊บครึ่งของผมเลยผมเชื่อโทรศัพท์ผมมาแล้วผมเลยจับบอกว่าเพื่อนเพื่อนรถของผมที่จับมาจากมือจะซื้ออ๋อมาดิเขาว่ามองไหนว่าที่โต๊ะบังหูเขาว่าตอนยืนกับป้าตอนที่ผมมาจับเขาที่โต๊ะบังหูเลยเราเลยอย่ามาตะลึงเพราะว่าตุ๊กตาหูตุ๊กเตะกันเองที่หุ่นพวกของหลายอย่างนี่ป้าแต่ที่เหี้ยเออบังหูรับบ่ได้นี่ป้ารับบ่ได้รับบ่ได้บ้านนี้เมื่อนี่เกิดอีหยังขึ้นมานี่คนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กำกับสน.ไหนสน.พระโขนงครับเป็นผู้กำกับเองเลยบ่เป็นมาถึงผู้กำกับกินนครป้าเออเดี๋ยวค่อยไปเช็คเบิ้งบอกว่าเป็นผู้กำกับโทรมาหาตัวโทรมาตอนไหนโทรมาจากโมงเบิ้งไหนที่ต้องไหนร้องสารวัตรจราจรโทรมาป้าที่แรกเนี่ยเออแต่โทรมาวันเรื่องว่าเป็นไงผมบอกเหมือนป้าเนี่ยแล้วเขาก็ถามมาผมจะติดใจในตำรวจไหมผมไม่ติดใจหรอกเขาดีมากเลยครับดีมากเลยผมเขาก็บอกได้อยากจะเห็นหน้าอยากจะจับมือขอโทษสักทีได้ไหมประมาณนี้ป้าฮะเขาอยากจะขอโทษเขาว่าได้สิครับเอาขอจับมือหันไปขอโทษขอโทษจากไหนไม่คืออีกความรู้สึกซาแท้อย่างนี้ป้าแง่ความรู้สึกมันพังไปแล้วเหตุเกิดมันตั้งโดนแล้วคือหัวกะทิขึ้นได้สันติเขาว่าเขาเห็นในข่าวเห็นในคลิปว่ามันดังผมกลับมามันดังมากเลยผมกลับมองเห็นเอามันกระดังแล้วพฤติกรรมของตำรวจแบบนี้มันกระดังเบิดนั่นแหละใครมีพฤติกรรมชี้ตัวเรียกผมสมการแก้เรียกตัวกับป้าเออเรื่องก่อนที่จะผมไม่ได้ท้ายคลิปมันเหมือนพวกวิญญาณภาษาท่าทางแต่ท่าทางน้ำค้างป้าเรียกชุ่มมือเลยเออเรียกชุ่มมือแล้วท่านจำได้ก็เรียกชุ่มมือแล้วเพราะในแย่งไม่เก่าแย่งไม่มีที่หน้าป้าบัดนี้ได้บอกพุ่มกับว่าเนี่ยมีการตรวจฉี่ตุนเนี่ยพ่อในบอกบ่อันนี้ยังไม่ได้บอกครับป้าบ้านนี้เดี๋ยวตำรวจตั้งด้านป่ะบ่ได้ตั้งป่ะยืนอยู่น้ำต้นไม้ยืนกิน3คนป่ะจับได้ยืนอยู่น้ำต้นไม้บ่ได้ตั้งด้านพร้อมอย่างที่ต้นไม้ป่ะเพราะว่าคำสั่งตั้งห้ามเขาห้ามตั้งด้านดิยืนครับนี่ตามป่ะดีเลยผมรู้เลยว่าเงินสดเงี้ยวนี่สามารถตำรวจก็สามารถตรวจได้แค่ป่ะกันคันแม่นผู้ขับนี่ตรวจได้อยู่ผู้ใดเป็นผู้ขับสันผมมีคนขับป่ะคนขับกับเขาเกิดอำนาจเขาที่มีอำนาจตามพรบจราจรทางบกอันนี้แต่ว่าผู้โดยสารนั่นก็บ่มีถ้าสิตรวจผู้โดยสารไปนั่นต้องใส่กฎหมายอื่นประกอบกันแต่ว่าเอาละคันเป็นผู้ขับนี่เขาน่าสิมีอำนาจอยู่แต่บัดนี้ลักษณะการตรวจฮะมันบ่เป็นด่านมันบ่เป็นหยังแม่นบ่เปลี่ยนจากบริการก็มีป่วยก็มีอย่างป้ายืนยืนต้นไม้ป้ามีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเขาเบิ้งอยู่หันมีผู้ใดเป็นผู้หมวดเป็นผู้กองบ่อันนี้ผมงงเลยป้าเมื่อไหร่ผมต้องมาใจผมกับคุยแค่ยืนแต่งานรถแหละมีตำรวจเขามาคุยกับผมแค่สองคนสามคนนั่นผมไม่ว่าใครเป็นใครเลยแล้วบักอันนี้บักถือมันใช้หน้ากากดำๆนี่ยศมันยศนี่อย่างบักใช้หน้ากากดำๆเนี่ยแต่ในคลิปว่าคุยกับผู้กองบักเหมือนว่านะมันเป็นผู้กองบอกใส่แอนใส่หน้ากากดำๆนั่นเองครับแต่เป็นผู้กองครับแล้วบัดนี้หลังจากเป็นข่าวอยู่ในคลิปของป๋าแล้วแม่นบ่ครับบัดนี้มื้อนี้ผู้กับโทรมาครับโอ้โทรตอนแรกให้สารวัตรจรนี่โทรมาครับให้สารวัตรจรโทรมาป๋าว่าผมก็เพิ่งรู้ได้ยินข่าวเมื่อ2-3วันเนี่ยข่าวดังมากเลยเพราะว่าใครเอาไปลงผมก็ไม่ได้ลงครับผมไลฟ์สดเลยวันนั้นน่ะเออเมียมึงนี่บ่ได้ลงครับไลฟ์สดเลยบัดนี้มึงจะจื้อครับผมสดเลยครับผมมาตรงที่แหละเออครับเออแล้วผมกลับคุยอย่างนี้
เสียงนะครับป๋าผู้กำกับนี่เขาคุยอย่างแน่เขาคุยว่าผมก็จะอยากให้ภาพเสียภาพโพสต์อย่างนี้แหละแล้วได้ติดใจอะไรตำรวจไหมเขาถามจริงป๋าครับเรื่องมันจบไปแล้วใช่ไหมไม่ได้มาเสียค่าปรับอยู่เนาะเพราะว่าจริงผมว่าใช่ครับเพราะนั้นวันที่เกิดเรื่องผมก็ไม่เสียค่าปรับอยู่ผมก็ไม่เจอครับผมก็ไม่ได้ติดใจเลยหรอกครับผมเองกันทุกวันเขายังตั้งงานอยู่เลยผมมาที่นี่แหละตั้งแต่เกิดเรื่องมาคือบอกให้ผู้กำกับตั้งกรรมการสอบลูกน้องเขาแน่น่ะคือบอกเนี่ยผมเรียกนายสันตาเอาไหมไอ้บันนี่เขาว่ายังไงเอาตัวเขาว่ายังไงตัวบันนี่เขาว่ายังไงตัวเขาก็พอดีว่าอยากให้มาเขาที่มาหาผมเลยป้าฮะโอ้ได้รับเกียรติเท่ฮะคือได้รับเกียรติเท่กินน้ำจะขาได้ไหมยังกินน้ำจะขาได้ไหมยังได้รับเกียรติปะเนี่ยเพราะว่าอยากไปหาเลยเนี่ยตอนนี้เลยเพราะว่าอยากพาคนนั้นที่ว่าคนที่เข้าแล้วพาไปตบบังหูนะพาบางไปติดตบบังหูอันบอมเป็นมันสิแม่บอมเป็นมันสิแม่ตบบังหูโตสิปะเนี่ยยังมาดีดีเลยพาอยู่ฮะปีนี้เจ้าที่ช่วยตั้งได้พาได้อ่ะเรื่องเจ้าเนี่ยรถที่พี่ผมมันทุกคนงานตายเป็นว่าผมมาเมื่อเนี่ยผมเป็นลูกพี่เนาะผมไปคนละเส้นทางกันพี่ต่อเครื่องแบบเนี่ยจะจอดตรงที่ผมจอดเที่ยวนะป้าเนี่ยจะจอดขอโทษนะครับขอเปิดประตูรถดูหน่อยครับคุณเรียกป้าขอเปิดประตูรถพี่ผมอ่ะป้าผมนะป้ามันจะนั่งแบบต่อเครื่องแบบครับคนเดียวแม่คนเดียวแม่นอนเครื่องแบบอีกผมถามไปแล้วที่รถมาผมน่ะเมื่อเช้าได้ส่งใครไปเปิดประตูรถที่ผมหรือเปล่าครับผมถามไปแล้วผมอาจจะเป็นสายสืบครับที่อยากเชิญมาโรงพักก็ว่าครับผมโอ้เช่นว่าโรงพักใส่วิธีเนี่ยครับแล้วไปไหนบ้านี่คุยกับตัววางไหนบ้านี่เขาก็บอกว่านั่นเดี๋ยวจะไปที่ไหนผมก็คงไม่สะดวกเลยไหนอาจจะเป็นมัดจันอันนี้ขอโทษผมก็ไม่ได้ติดใจยังผมเรื่องมาแล้วหรอกผมก็บอกว่าพี่เนี่ยว่าพี่ป้าผมโทรมาหาเนี่ยพี่โทรหาผมเพื่อเจ้าเนี่ยบอกว่างไหนบอกเขาว่าบอกเขาไปว่างไหนบอกว่าผู้ใดโทรหาผมบอกว่าป้าเก่งใจโทรมาหาผมแล้วนะครับผมมาเพื่อเจ้าบอกตำรวจอ่ะตำรวจว่างไหนไปเนี่ยผมบอกป้าเก่งใจโทรมาแล้วเหรอพูดกับคุยเองดิครับพูดกับคุยเองครับเจ้าเนี่ยอ๋อถามป้าดิว่าเฮ็ดจังได๋สิบอกสิบอกฝากไปบอกพูดกับเด้อพูดกับบอกว่าป้าเกียงไกรอ่ะบอกว่าบ่ต้องเฮ็ดหยังเฮ็ดให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะบ่ได้ใช้กฎหมายเอามาลักษณะแบบนี้คือเขาเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายเฮาก็พอใจแล้วคันมีอำนาจก็ใส่คันบ่มีอำนาจใจเฮ็ดครับผมแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีอำนาจตรวจทีตัวเนี้ยบ่คันบ่มีก็ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาบอกเขาว่าขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาคันสอบแล้วบ่ผิดก็จบให้เขาตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาเด้อบอกเขาไว้ลงทุนไปตั้งบักหลายแล้วบอกว่าฝากวะ ฝากแล้วอยากบอกพวกมันพวกมาอยากยากหรืออยากง่ายครับผมอยากยากหรืออยากง่ายเพราะว่าคันสิมาขอโทษการสิรับได้อยู่แต่ว่ามันต้องสำนึกว่าเจ้าของเฮ็ดผิดบ่แม่นว่ามาขอโทษเพราะว่ามันเป็นข่าวดังทั่วประเทศแล้วสิมาขอโทษเพราะว่าเป็นข่าวดังแล้วเฮากับบ่มีหยังสิจ้องท้องมาจับไม้จับมือดอกบ่ได้สำคัญปานนั้นเออแม่นบ่ป๋าแม่นบ่เออตั้งแต่กี้มึงยังสิโตพอดบ้องหูกูนี่คือบ่ว่าผมก็บอกเมียพี่เมียบอกต้องไปเลยตอนนั้นก็ขอชีวิตได้เลยคนเมียผมบอกน่ะเออบ่จำนั้นคือบ่ขอขอยอมเฮาแน่คนเมียผมบอกเออ
นั่นแล้วตัวก็ฟังขั้วเมียตัวขนาดตัวบ่ได้ดีเด้อตัวมาฟังขั้วเมียเพราะว่าเรื่องเนี่ยนะมันแสดงว่าทั้งสตช.ให้เขาไล่งานให้เขาชี้แจงเพราะคลิปมันดังคลิปมันดังนี่ล่ะอยากให้สุรเชษฐ์บอกว่าพี่น้องบอกคนที่เบิ่งรายการเฮาอยู่เนี่ยให้ถ่ายคลิปให้ถ่ายยังไม่เป็นหลักฐานป่านนี้ขันมันบอกว่าขันมันอยากตบบังหูเนี่ยบอกว่าบอกเห็นมามันยังถามมันเบิ่งฝากถามมันเนี่ยมันยังอยากตบบังหูเฮาบ่ถามมันเบิ่งเด้อเห็นบ่ป่านนี้มันนั่นล่ะอันซุ่มเก่งตัวหน้ากล้องเป็นไดสมน้ําหน้ามันเป็นยังไงป่านนี้บัดยังนั้นเฮาอ่อนวอนถึงก่อนวอนถึงขอมันตัวไม่ใจง่ายแท้มันย่อมันง่ายแท้เดี๋ยวตรงนั้นน่ะมอไซย้อนสอนเป็นกระบวนการได้ป่ะเออเดี๋ยวตรงนั้นตรวจน่ะมอไซย้อนสอนได้เด้เป็นกระบวนการนี้เออหมวกกันน็อกก็มีบ่จับย้อนสอนได้เออที่ต้องเป็นมอไซกับบ้านแล้วบ้านนี่คุณก็ต่างนะแต่คุณก็ต่างเออไซกับบ้านยิ่งอ่ะมีเงินตรวจแบบนี้เอาเออครับมอไซค์โบเรียกตรวจสอนกับโบเรียกหมวกก็มีกระบอกครับประมาณนั้นครับไอ้คนเรื่องที่มึงโง่จริงๆเนี่ยเออต้องเล่นตรวจให้คนเดียวนั่นละมันเนี่ยบอกไม่ได้ให้มันรู้ซะบ้างไผเป็นไผป่ะนี่ครับอัตตานี่ฟังอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ในใจเสมอล่ะอยู่โคราชอยู่โคราชมาโคราชแล้วเช่นกันเช่นกันสุรเชษฐ์ขอบคุณครับเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับครับสวัสดีครับเป็นการสัมภาษณ์สุรเชษฐ์ที่คลิปตบบังหูครับเห็นป่ะครับที่โด่งดังในโซเชียลครับคลิปตบบังหูไปเบิ่งอยู่ในช่องเกียงไทยไทยออนได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษไปเบิ่งต้องย้อนกลับไปเบิ่งคลิปครับต้องย้อนกลับไปเบิ่งสุดท้ายนี่แหละโซเชียลบานี่กันเป็นข้าวกันพุ่มกราฟกับยุบว่าได้ซะแล้วบานี่เขาให้ชี้แจงเด้ก็ต้องรายงานนายไปสิ่งที่ต้องรายงานคือว่าคู่พิพาทกันบ่ติดใจแล้วโอ้ยไงจือนั่นแหละคำว่าคำจาของพวกมันรู้แก่อำนาจพวกนี้มันเคยเว้ามันเคยมันเห็ดจนเคยชินน่ะพวกนี้ว่าเห็นลุงศพบลังน้ำตามันคิดอยากเห็ดยังมันก็เห็ดมันคิดมันอยากเว้ายังมันก็เว้าไหลหายคักมือแรงนอนบ่หลับแท้ผมกำลังที่มาหอดโคราชนะครับกำลังที่มาหอดโคราชมาเร่งสิไปกินเขาแรงอยู่มิตรภาพลาบก้อยเด้อไผสิมากันแม่คุณอนุสักแม่บ่นอนคุณทศพลมาเร่งสิว่าบ่บอกว่าเราว่าได้ถือดอกเลขครับพามากินข้าวกินยังก็บ่แซ่บบ่คือกินลาบกินก้อยฝากเพลงนี้ให้สุทธิมาพ่นมันจักหน่อยนะก่อนนอนคืนนี้ให้แงนมองดาวแสงจันทร์กระจ่างกลางดาวมีเรื่องราวของความคิดถึงจากคนอยู่ไกลส่งความไม่ได้ไพรัตคุณไพรัตไม่ได้
่เคยจืดจางยังฝากมาตามสายลมหาคำคืนนี้คนนี้เจ้าทุกประทงให้เอารักนี้ผมช่วยปลอบประโลมอย่าเป็นทุกข์ใจคิดถึงคิดถึงอยู่ทุกนาทีขีดเขียนถ้อยคำคำเอาไว้จนเต็มฝาฝาก่อนนอนคืนนี้สองเราดันได้สบตาแงนมองบนฟ้าก่อนนอนหลับตาฝันแล้วเด้อสิวัดไปกินข้าวพุ่นละแต่ว่าหิวข้าวมั้ยได้กินข้าวไอ้ข้าวขาหมู80บาท
ใจกตัญญูของคุณกชกรครับมองสบตาก็รู้คุณค่า
ก็แน่ใจว่าข้างหน้ามีด่านบ่ครับเบิ่งนะรถออกติดๆบ่แน่ใจนะอันนี้เป็นด้านของจอหออ่ะครับแต่มีก็สิเป็นของจอหอบ่มีน้ำผู้เดียวมันบ่แซ่บมันบ่มีคนแย่งคือเอาซีนนี่แล้วเอาพูดนึงก็ต้องกินแท็กซี่หาคนพูดซีนพูดนึงมันค่อยแซ่บกินหน่อยคนบ่แซ่บได้ซีนมันของกินผู้เดียวก็ละแซ่บท้องหิวข้าวได้กินข้าวอันข้าวขาหมู80บาทโอ้สิบอกพ่อนี่จังหวัดสิบอกพ่อนี่จังหวัดชัยเชียงเซาไปตรวจร้านข้าวขาหมู80บาทอยู่
นะแซบบิลีแซบคักนะI'm not afraid to die.
ธรรมด่านเถื่อนด่านลอยด่านผีเธอพี่เปลี่ยนไปหนีจากจายไม่ต้องพึ่งมอบลาบลาบคุณใสด่านผิดกฎหมายเจอพี่จะไกลไทยอ่อนขอบคุณทุกท่านเนาะยุติการถ่ายทอดสดก่อนเดี๋ยวสิไปจอบเบิ่งตำรวจแล้วนี่เดี๋ยวมันจะเห็นผมก่อนนี่จอบบ่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ